ในฐานะคนที่ชื่นชมงานศิลปะคนหนึ่งเนี่ยคืองานเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวตนของศิลปินนะถ้าสังเกตดูนะฮะงานเป็นไงตัวศิลปินก็เป็นอย่างนั้นทำไมงานของคุณลุงถึงได้พิเศษเพราะคุณลุงเนี่ยเป็นคนพิเศษครับคือถ้ารู้จักกันดีเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณลุงพิเศษจริงๆนะคือคุณลุงเนี่ยเดินทางนะเดินทางจากกรุงเทพนะลงไปปีนังขึ้นเรือนะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย2ปีนะครับแล้วก็เป็นการ2ปีที่เรียกว่าตายเอาดาบหน้านะคือด้นไปเรื่อยๆนะซึ่งพอผมคิดดูนะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวของคุณลุงเนี่ยมันคนเรารุ่นเราถึงได้มองว่าเป็นตำนานนะผมก็ลองนึกย้อนกลับไปในเอาเล่นใหญ่แล้วนะในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาตินะผมว่าเรื่องที่มันสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหากาพย์ซึ่งมหากาพย์แทบจะทุกเรื่องในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นอีเลียดหรือว่ารามายณะนะมันก็จะเป็นเรื่องทำนองนี้แหละครับก็คือตัวเอกเนี่ยต้องมีเหตุการณ์ให้เดินทางนะมันจะเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เดินทางออกจากบ้านเกิดตัวเองผ่านพยานอันตรายผ่านเรื่องผ่านราวเยอะแยะไปหมดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเหล่านั้นสุดท้ายทุกคนครับก็จะกลับบ้านแต่เป็นการกลับบ้านในเชิงสัญลักษณ์นะแล้วผมก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊ะในคนที่ผมรู้จักมาเนี่ยคุณลุงเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งใช้ชีวิตแบบมหากาพย์จริงๆนะซึ่งผมไม่รู้จักคนอื่นนะซึ่งทำให้ผมตื่นเต้นแล้วก็ทึ่งมากคือการเดินทางของคุณลุงเนี่ยนอกจากเรื่องผจญภัยภายนอกแล้วผมเชื่อว่าเป็นการเดินทางภายในครับคือคุณลุงเนี่ยพาตัวตนที่หางอาหารการเนอะแล้วก็ฝ่าฟันเพื่อที่จะเข้าไปหาอาจารย์ที่คุณลุงรักเป็นเหมือนคุณพ่อคุณลุงนะคืออาจารย์สินเนี่ยฝ่าฟันด้นไปทุกอย่างนะคือคิดสภาพว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเป็นหนุ่มจากป่าซางนะอายุก็ไม่มากแล้วจะไปท่องโลกเนี่ยมันผมว่าผมแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วอ่ะแต่คุณลุงเนี่ยกล้าแล้วก็ทำแล้วก็ไปในจุดที่เรียกว่าทุบหม้อข้าวจริงๆคือด้นไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายก็ได้ไปหาคุณพ่อที่คุณลุงเคารพได้แล้วเสร็จแล้วคุณลุงก็ยังไปใช้ชีวิตต่อที่อเมริกาอีกนะครับคิดดูว่าเรากลายคุณลุงกลายเป็นหนุ่มนิวยอร์กนะอยู่ที่นั่นพักใหญ่ๆทำโปรเจกต์ทำอะไรพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณลุงก็ตัดสินใจกลับบ้านคิดดูนะว่าเราใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมาเป็นปีนะ อยู่ในสังคมที่เป็นอินเตอร์แล้วอ่ะจากหมู่ป่าซางนะผ่านอะไรมาเยอะแยะก็ตัดสินใจกลับบ้านนะแล้วกลับมาบ้านเนี่ยคือกลับมาแบบรีเซ็ตตัวเองนะคือเริ่มต้นจากศูนย์เลยผมเห็นรูปถ่ายเก่าผมก็ยังอึ้งเลยว่าโอ้โหคุณลุงอยู่เป็นกระท่อมจริงๆนะแล้วกลับมาตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ในเชิงเข้าถึงสัจธรรมอะไรบางอย่างอ่ะผมชอบอ่านวรรณกรรมบ้างนะอีกเรื่องนึงที่ผมนึกถึงเลยคือเรื่องสิทธารัตถะไม่แน่ใจว่าพอทราบเรื่องแบบก็เป็นเรื่องทำนองเดียวกันนะคือตัวเอกผ่านความโลดโผนโจรทยานมากมายสุดท้ายเนี่ยก็มาพบถึงสัจธรรมของชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็แต่ว่าในเชิงของศิลปะเนี่ยสิ่งที่ทำให้งานของคุณลุงพิเศษเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่ยุคแรกที่เป็นภาพพิมพ์นะไล่มาเรื่อยๆจนเป็นงานที่สร้างชื่อให้กับคุณลุงก็คืองานแกะไม้นะฮะจนถึงงานจิตรกรรมในยุคหลังเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่างานคุณลุงพิเศษมากๆเนี่ยคือเคยมีคนวิจารณ์คุณลุงนะว่าคุณลุงทำงานเป็นขนบนะแล้วคุณลุงก็เลยเปลี่ยนไปทำงานเป็นเซมิอับสแตรคในตอนวัยหนุ่มนะแต่ผมมองถึงงานคุณลุงตอนที่ถูกมองว่าเป็นขนบนะผมก็โอเคใช่ในรูปแบบพื้นงานเนี่ยมันเป็นขนบแล้วก็งานของศิลปินหลักๆในประเทศไทยยุคนั้นก็เป็นงานที่เป็นขนบทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นงานของท่านอาจารย์ชลูดอาจารย์มานิตอาจารย์ประหยัดหรืออะไรคือรุ่นนั้นแทบจะทุกท่านเลยก็เป็นงานที่ถูกมองว่าเป็นขนบแต่ว่าในความเป็นขนบนั้นเนี่ยผ
มกลับรู้สึกว่ามันงานคุณลุงเขามีเอกลักษณ์มีความพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งผมหาคำไทยลำบากนะผมขอเรียกว่ามันมีความเป็นมิสติกนะมันมีความลึกลับมันมีความคลุมเครือมันมีความฉงนมันมีความไม่ปลอดภัยอะไรบางอย่างอยู่ในงานนะซึ่งกลายเป็นทำให้งานของคุณลุงมีเสน่ห์นะแล้วก็คุณสมบัติของความเป็นมิสติกเนี่ยมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆถึงงานทุกอย่างที่คุณลุงทำนะแม้แต่งานแกะไม้งานที่สร้างชื่อให้คุณลุงผมก็ยังรู้สึกว่าในความแข็งของวัสดุเนี่ยคุณลุงสามารถที่จะทำให้ไม้มันมีชีวิตนะแล้วก็ใส่ความเป็นมิสติกแล้วงานของคุณลุงเนี่ยถ้าเราได้อยู่กับเขานะเราจะรู้สึกเลยครับว่านอกจากมิสติกแล้วมันมีความอีโรติกและเซนชวลอยู่ในนั้นสูงนะฮะคือด้วยเส้นสายด้วยความอ่อนช้อยด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นคุณลุงที่สกัดออกมาเนี่ยมันทำให้งานของคุณลุงเนี่ยมีองค์ประกอบทางศิลปะที่ผมว่าเยี่ยมยอดมากๆอยู่หลายๆอย่างปนๆกันก็ทำให้การใช้ชีวิตอยู่กับงานคุณลุงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นวาสนานะที่ได้อยู่กับงานคุณลุงนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าวงการบ้านเราเนี่ยนักส่งบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเก็บงาน2มิติกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมเข้าใจนะคือก่อนหน้านี้ผมก็เก็บงาน2มิติเป็นหลักก็พวกจิตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับงานคุณลุงในเชิงประติมากรรมนะผมมองเลยว่าถือว่าอยู่ในระดับโลกได้นะไม่ได้พูดเยินยอนะคือเทียบกับงานไม่ว่าจะเป็นงานบรากูซี่หรืองานศิลปินกล้องโลกต่างๆเนี่ยงานคุณลุงเนี่ยมีคนสมบัติพอนะที่จะไปอยู่ในจุดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยยังอดงงอยู่นิดหน่อยไม่ได้ว่าจริงๆงานคุณลุงอ่ะสมควรที่จะถูกเก็บสะสมในไม่ว่าจะเป็น private collection หรือว่างานถึงเชิงสถาบันนะก็ยังเป็นโอกาสดีที่ยังน่าสะสมอยู่มากๆครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะจริงๆเด็กอวยพรไม่ได้แต่ว่าดีใจมากที่เห็นคุณลุงยังยิ้มแย้มแล้วก็มีสุขภาพดีอยู่ก็ยังไงขอบคุณมากครับขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณครับ